จังหวะนี้ครับเป็นสารัตจ่ายทะลุมาให้กับชนาธิปสงกระสินแล้วม้วนกลับมาแล้วปั่นเข้าเสาสองไปแบบเหนือชั้นครับโอ้โหสุดยอดไปเลยครับชนาธิปสงกระสินครับกองกลางทีมชาติไทยครับและหลังจากนั้นเป็นสารัตอยู่เย็นบางกดด้วยซ้ายเสียบเสาสองไปอย่างสวยงามหลังจากสารัตมาดูในจังหวะนี้พีระดลฉ่ำรัศมีโอ้โหและอิชิอิมีคู่มือใช้งานแน่นอนครับคนนี้ในขณะที่กองกลางอีกหนึ่งคนวีระเทพป้อมพันจอมแอซิดแล้วจ่ายให้เพื่อนไปเรียบร้อยครับสุดยอดไปเลยเอาละครับเรามาติดตามนะครับฟอร์มการเล่นของนักเตะกองกลางทีมชาติไทยนะครับในการติดทีมชาติไปสู้ศึกกับทีมชาติจีนในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับเราจะมาไล่เลียงนะครับตัวหลักๆรายบุคคลเลยว่าทำได้ดีขนาดไหนนะครับเอาละครับเมื่อสักครู่นี้เป็นชนาธิปสงกระสินนะครับมาลูกแรกแล้วเปิดมาตรงนี้แล้วเรียบร้อยไปเลยครับโอ้โหสุดยอดครับตรงนี้ครับชนาธิปสงกระสินจัดการแอสซิสต์ให้กับเปิดมาตรงนี้แล้วยิงเข้าไปเน้นๆเลยครับสวยงามครับและมาในจังหวะนี้ครับเฟดดี้ให้กับชนาทิพย์ชนาทิพย์หลุดมายิงครับโอ้โหหลอกด้วยสายตาครับจะยิงเสา2แต่หักข้อไปเสา1ครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยครับเมื่อกี้นี่จ่ายให้กับทนายของอีกอยิงคราวนี้มายิงเองครับแล้วดานิโน่หลุดมาตรงนี้จากการให้มากับเฟดดี้เฟดดี้ยิงลูกนี้เอ้าติดแล้วชนาทิพย์เดียวๆโล่งๆโอ้โหคือต้องบอกว่าชนาธิปสงกรสินเนี่ยเป็นการยิงที่มากที่สุดในการค้าแข้งในบอลบ้านเราแล้วนะครับตั้งแต่ชนาธิปเล่นมาเนี่ยนะครับเจ้าตัวบอกว่าโอ้โหปีนี้เนี่ยทั้งยิงทั้งแอสซิสต์ฟอร์มถือว่าใช้ได้เลยนะครับเอาครับจังหวะนี้ขึ้นมาทางด้านซ้ายเลี้ยงจี้มาเจอแบงคอกครับแล้วพุ่งมองโอ้โหครอสก็ได้นะครับจังหวะนี้ทำสวยครับดานิโลครับสุดๆไปเลยครับในการพุ่งมงตรงนี้แต่ว่าชนาธิปเปิดมานี่หาจังหวะให้เพื่อนเนี่ยวิ่งตัดเข้ามานะครับสังเกตได้เลยครับว่าคิลเลอร์พาสหรือว่าพาสซิ่งในจังหวะที่ให้กองหน้าทำประตูเนี่ยปีนี้แอสซิสต์เนี่ยทำได้สวยนะครับแล้วตรงนี้ครับหลุดมาก็ยิงได้แล้วเวลาชนาธิปหลุดมาเนี่ยนะครับสังเกตได้เลยจากประตูที่เขาทำได้เขาจะเหมือนกับเอี้ยวตัวเปิดอีกฝั่งแล้วเขาจะยิงอีกฝั่งนะฮะลูกก่อนหน้านี้ก็เหมือนกันเปิดเสา2ปุ๊บยิงเสา1หรือว่าเปิดเสา1เขาจะยิงเสา2เนี่ยนี่คือจังหวะฉลาดของนักกีฬานะครับแล้วดูครับจังหวะเปิดแบบนี้โอ้โหแล้วจับบอลมาแล้ววอลเล่โอ้ยสุดสวยโอ้ต้องชมเลยครับคนยิงก็ดีชนานันครับแต่คนให้นี่ให้ผ่านตัดหลังลายแบบโคตรเหนือชั้นโอ้โหจับมาแล้ววอลเล่ลูกนี้เข้าไปสุดสวยครับมาใหม่ครับชนาทิพย์เลี้ยงจี้คล่องเหมือนเดิมในวัย30แล้วดานิโลได้ไหมได้ไหมได้จริงๆครับสวยครับจังหวะนี้ครับโอ้โหต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นแบบนี้ครับงัดมาเจอกับจีนนี่แหละครับอยากเห็นเลยครับโอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับชนาทิพย์แตะมาไหลทะลุช่องแล้วอิกซันชิปเข้ามาโอ้โหมีทุกรูปแบบจริงๆแหมต้องยอมรับนะครับว่ามีทุกรูปแบบครับในการแทงทะลุช่องมาจับแล้วอิกซันฉกมาสุดสวยไปเลยครับเอาครับแล้วเพื่อนเปิดให้ชนาทิพย์ตรงนี้หมุนมาหมุนมาแล้วยิงเข้าเสา2ไปอย่างยอดเยี่ยมครับจังหวะนี้เนี่ยพูดได้คำเดียวครับว่าเหนือชั้นไอ้ลูกเนี้ยพูดได้คำเดียวครับว่าเหนือชั้นโอ้โหน่าจะเป็นสารัตหรือเปล่านะครับให้มาแล้วสวยด้วยแล้วจังหวะล็อกปุ๊บโอ้โหหลอกหลังหักเลยครับแล้วโอ้โหสุดยอดเอาครับแล้ว BG ลูกนี้ครับชนาทิพย์แย่งมาแล้วเป็นชนานันโอ้โหยิงโคตรสวยเลยชนานันครับแต่ว่าได้จากความขยันของชนาทิพย์นะน่าจะเป็นแอสซิสต์ของเจ้าตัวด้วยเนี่ยฮะไปแย่ปุ๊บแย่มาจิ้มมาฉกมานะฮะโอ้ยอดเยี่ยมไปเลยครับลูกนี้ชนาธิปสงกระสินแล้วก็คนยิงชนานันครับเอามาต่อแทงทะลุจ้องมาให้กับธีรสินแดงดาแล้วเอี้ยวเอี้ยวเรียบร้อยไปเลยครับเกมนี้นี่เป็นซุปเปอร์ซับด้วยนะชนาธิปเพิ่งลงมาแป๊บเดียวฮะทั้งโอ้โหจ่ายแบบนี้2ลูกเลยแทงทะลุช่องมาแล้วธีรสินครับแปะโล่งๆเข้าไปพี่มุ้ยก็ยังเป็นพี่มุ้ยเหมือนเดิมนะครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับนี่เป็นผลงานของมิดฟิลด์นะมาดูสารัตอยู่เย็นกันบ้างครับโอ้โหมงเข้าไปครับสารัตเป็นคนเปิดสารัตเป็นคนเปิดจังหวะนี้เปิดเข้ามาแล้วมงแฉลบบอลมันอาจจะทัดนิดนึงครับแต่ก็ลูกนิ่งนี่ต้องให้สารัตนะเป็นคนที่
มีจังหวะในการเปิดค่อนข้างดีนะฮะเปิดมาอีกทีนึงแล้วมงเรียบร้อยได้ไปเลยครับสารัตเปิดอีกแล้วคือท่านลูกนิ่งในจังหวะตั้งเตะอะไรพวกนี้นี่ต้องให้แกแล้วจังหวะที่แกหลุดมาครับสารัตจะครอสได้ไหมมาสุดเส้นจะยึกแล้วเปิดชิปมาแล้วดานิโลโอ้โหนี่คือความหลากหลายนะในฟุตบอลลีกที่พวกเขาทำได้นะครับมิดฟิลด์กองกลางทีมชาติไทยเรามาเปรียบเทียบกันให้เห็นเลยว่าใครมีดีแต่ละลูกแล้วดูดิฮะลูกนิ่งพวกอะไรอย่างเงี้ยคือผมอยากให้ดูมันมีความแตกต่างนะสหรัฐเนี่ยครับเขาทำได้ดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าอาวุธแตกต่างกันในแต่ละบุคคลซึ่งอยู่ที่อิชิอิแล้วแหละว่าถ้าเขาไปสเกาต์มาเขาดูมาว่าจะใช้อะไรสหรัฐนี่ครับอีกหนึ่งประตูครับลูกนี้ผมชอบมากเลยครับยิงสวยนะฮะโอ้ยิงคมกริบเหมือนกองหน้าเลยครับสหรัฐอยู่เย็นครับพี่ตังพี่เจนะฮะนี่ฮะจับมาชวัฒน์จ่ายมาให้แล้วดูดิฮะแกให้ไม่ได้แกเลือกยิงเลยครับไม่บ่อยนะเห็นยิงอย่างเงี้ยไม่บ่อยเอ้ามาดูกันที่บุรีรัมย์ครับพีระดนชํารัศมีเรียบร้อยพีระดนชํารัศมีครับคือถึงแม้ว่าช่วงหลังๆไปเนี่ยแกจะโดนทางด้านของตัวนักเตะต่างชาติเนี่ยมาแทนนะครับแล้วก็โอกาสลงเล่นมันอาจจะน้อยไปสักนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเราก็ต้องทำให้มันดีที่สุดสำหรับมิดฟิลด์ทีมชาติไทยเพราะว่าทางด้านของอิชิอิเนี่ยมีคู่มืออยู่แล้วนะครับอ้าวแล้วลูกนี้พีระดนชํารัศมีอ้าวเรียบร้อยได้ครับได้ครับสวยเลยนะครับปีนี้เนี่ยทำไป6ประตูนะครับสำหรับพีระดนนะครับรวมทุกรายการนะครับก็อ้าวดูครับตรงนี้ครับชัดสุภชัยครับแล้วให้กับพีระดนโอ้โหแปรเน้นๆครับแหมจะไปชัดชัยซะแล้วเมื่อกี้ฮะติดอยู่ที่ปากครับเป็นสุภชัยครับแล้วมาเป็นพีระดนฉ่ำรัศมีนะครับสังเกตได้ครับก็เป็นมิดฟิลด์ที่เติมเข้ามาจากแผงมิดฟิลด์นะฮะแล้วแกก็หาช่องว่างหาโอกาสแต่ผมไม่มั่นใจว่าไม่ค่อยได้ลงช่วงหลังเนี่ยจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับแล้วก็จุดโทษครับจุดโทษครับพีระดนฉ่ำรัศมีได้เหมือนกันมีสถานการณ์ฉุกเฉินยังไงพึ่งได้ครับนะฮะยิงเข้าไปเสียบมุมครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาวุธนะฮะถ้าเลือกใช้ก็มีให้ใช้นะครับมาดูมิดฟิลด์อย่างวีระเทพจอบแอสซิสต์จ่ายมาให้เพื่อนสมัยอยู่เมืองทองเพราะเล่นเมืองทองแล้วก็แบงคอกนะครับอ้าวลากมาแล้วยิงเข้าไปไหลมาขนาดนี้ก็ต้องอาศัยความสามารถเฉพาะตัวนะครับนี่ฮะยึกไปยึกมาแล้วยังไงหักข้อมายิงเข้าไปได้ครับวีระเทพเปิดมาสวยๆแล้วมงเข้าไปจ่อๆครับลูกนี้ครับโอ้ขึ้นทำได้ดีเลยนะครับแล้วเนี่ยฮะเปิดมาเสา2แล้วมงเข้าไปจ่อๆวีระเทพอันนี้ก็จะเป็นจังหวะซิกเนเจอร์ที่เจ้าตัวเนี่ยเหลือบมองแล้วเห็นไทยมาพ็อปยังไงพ็อปกดโอ้โหไม่ทำให้อาจารย์เตอร์ผิดหวังครับจ่ายมาลูกนี้เข้าทางเลยครับแล้วกองหลังนี่ยืนไม่ดียืนเป็นแผงนะครับแต่ว่าสุดท้ายพ็อปทำได้ดีแล้วยิงดีด้วยนะครับวีระเทพลูกนิ่งก็ได้เปิดมาตรงนี้แล้วมองพี่ลงเรียบร้อยครับเมืองทองอะโอ้โหอ้าวทั้งลูกตั้งเตะก็ได้แต่ตั้งเตะน่าจะมีเจ้าอื่นรับเหมานะถ้าพูดถึงนามทีมชาตินะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องแอสซิสต์แบบอื่นเนี่ยแล้วเจ้าตัวไม่หวงในการทำประตูโอ้โหใจกว้างเป็นน้ำทะเลเลยครับโอ้โหไม่หวงของนะครับจังหวะนี้มาเล่นให้กับแบงคอกแล้วนะครับคือหลุดมาแล้วแทนที่จะยิงเองก็ได้แต่ไม่ยิงให้เพื่อนนะครับเลือกให้เพื่อนจานเตอร์เนี่ยเรื่องใจกว้างยอมรับได้เลยนะครับดูสิครับหลอกมาแล้วแกมองนึกว่าแกจะบายิงเองแกไม่หวงของครับให้เยอะนะฮะแล้วมาทะลุช่องมาตรงนี้แล้วหลุดขึ้นมาแปรสวนเข้าไปเลยนะครับโอ้โหน่าจะเป็นทางด้านของทศวรรษหรือเปล่าใช่ครับทศวรรษลิมวัฒน์เสถียรนะครับจากการเปิดมาให้ของวีระเทพจันเตอร์นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ให้แอสซิสต์ได้สวยเลยนะครับแล้วเดี๋ยวดูจังหวะนี้ครับมายิงตรงนี้ครับตรงนี้นี่อยากแถมครับเป็นธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรนะครับแถมหน่อยแล้วกันนะฮะให้มาแล้วเนี่ยครับหลุดขึ้นมายิงปรเมศอัดวิไลยิงเข้าไปครับก็จะได้ติดตามนะครับหลายๆคนเอามาให้ได้ดูนะครับตรงนี้แล้วก็ธนวัฒน์ให้มาแล้วเพื่อนยิงเข้าไปโอ้โหสวยเหลือเกินครับจังหวะให้แกจะให้คมนะพูดถึงนี่
แหมน่าสนใจจริงๆเลยนะครับสำหรับธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรนะครับเอาละครับและนี่ก็คือการเปรียบเทียบในแผงมิดฟิลด์นะครับที่รวบรวมมาให้ได้ดูนะครับว่าเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างถ้าหากว่าทุกท่านชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ